สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel บุรีรัมย์ติด5คนเปิดเผย30แข้งทั้งศึกทีมชาติไทยชุดลุยศึก AFF Suzuki Cup 2020เมื่อช่วงบ่ายของวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางมาโน่โพกิ้งกุนซือใหญ่ของทีมชาติไทยได้ออกมาประกาศ30นักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึก AFF Suzuki Cup 2020เป็นที่เรียบร้อยโดยนักเตะที่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่สุดก็เห็นจะเป็นเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์ที่ได้คัมแบ็กมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งนอกจากนี้นะครับยังมีนักเตะไทยที่ไปค้าแข้งในต่างประเทศอย่างเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสชนาธิปสงกระสินจากคอนซาโดเรซัปโปโรธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรจากเลสเตอร์ซิตี้และปิดท้ายด้วยกองหลังดาวรุ่งลูกครึ่งไทยสวีเดนอย่างโจนาธานเข็มดีสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็มีนักเตะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดติดมาด้วยกัน5คนประกอบไปด้วยศิวรักษ์เทศสูงเนินพันษาเหวิบูลนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมสุภโชคสารชาติและกองหน้าตัวเก่งอย่างเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดที่ซัดไปแล้ว7ประตูในฤดูกาลนี้สำหรับทีมชาติไทยนะครับมีโปรแกรมที่จะประเดิมสนามพบกับทีมชาติติมอร์เลสเตในวันที่5ธันวาคมนี้ช่อง7สีถ่ายทอดสดก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากนะครับที่ทางเจ้าภาพสิงคโปร์นั้นจะจัดการแข่งขันในแบบปิดไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าไปชมการแข่งขันได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดในสิงคโปร์นะครับกลับมาระบาดใหญ่อีกครั้งแฟนๆนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเหล่าแข้งช้างศึกทีมชาติไทยในการทวงแชมป์อาเซียนกลับคืนมาให้ได้มาที่เรื่องต่อมานะครับกาม่าพอใจลูกทีมให้โอกาสแข้งหลายคนได้สัมผัสเกมเผยขออวยพรให้ทีมชาติไทยโชคดีใน AFF Suzuki Cup ศึกฟุตบอลช้างเอฟครับรอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อคืนวันพุธที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับไปเยือนของทีมจากศึกไทยลีก3อย่างพามแบงคอกยูไนเต็ดโดยในนั้นนี้นะครับเจ้าบ้านได้ส่งนักเตะดาวรุ่งหลายคนนำมาโดยกิตติภาสวิชัยดิษฐ์นักเตะดาวรุ่งของทีมรวมไปถึงนพพลละครพลผู้รักษาประตูมือที่2ที่ได้โอกาสลงเฝ้าเสาแทนเจ้าแชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินผลปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับโชว์ฟอร์มเก่งไล่ถล่มทีมพามแบงคอกยูไนเต็ดไป5ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากซามิโอโรซาโมงเข้าไป1ประตูต่อ0และไมเคิลมาร์เกสมาโมงให้อีกเป็น2ประตูต่อ0และได้จากลูกเตะมุมของอภิวัฒน์ง้อลำหินพุ่งมาโขกไม่เหลือ3ประตูต่อ0และ4ประตูต่อ0จากจากิจลาตระกูลปั่นขวาเข้าเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามและปิดท้ายด้วยชุติพลทองแท้โมงเข้าไปอย่างง่ายๆ5ประตูต่อ0จบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มพามแบงคอกยูไนเต็ดไป5ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายช้างเอเวคัพต่อไปสำหรับ16ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบนะครับก็มีดังต่อไปนี้มี BG ปทุมยูไนเต็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC ลีโอเชียงรายยูไนเต็ดทูแบงคอกยูไนเต็ดสมุทรปราการซิตี้เมืองทองยูไนเต็ดนครราชสีมามาด้า FC โปลิสเทโร FC สุพรรณบุรี FC หนองบัวพิชยา FC และเชียงใหม่ยูไนเต็ดส่วนทีมในไทยลีก2นะครับก็ผ่านมา2ทีมด้วยกันประกอบไปด้วยลำปาง FC และลำพูนวอริเออร์และไทยลีก3นะครับก็ผ่านมา2ทีมเช่นกันนั่นก็คือสงขลา FC ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายนี้จะมีใครจับฉลากเจอใครบ้างหลังจบเกมนะครับทางอเล็กซานเดร์กาม่ากุนซือใหญ่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเกมวันนี้เป็นเกมที่ดีเพราะเราได้สับเปลี่ยนตัวผู้เล่นและพักนักเตะบางคนซึ่งวันนี้ก็ได้ให้โอกาสแข้งปราสาทสายฟ้าหลายคนได้ลงไปเล่นในสนามซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้พวกเรารู้ว่าแมตช์ไหนช่วยทีมได้บ้างอีกทั้งในเกมนี้เราสามารถยิงได้ถึง5ประตูทำให้ตนเองพอใจเป็นอย่างมากแต่ที่สำคัญก็คือการผ่านเข้ารอบต่อไปนอกจากนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวได้ถามถึงความรู้สึกในวันนี้ที่มาโน่โพกิ้งหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยได้ประกาศรายชื่อขุนพล30คนสุดท้ายชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่า AFF Suzuki Cup 2020ทางกุนซือปราสาทสายฟ้าก็ได้กล่าวว่า
ก่อนอื่นตนต้องขอโทษจริงๆเนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบว่าวันนี้มีผู้เล่นคนไหนมีรายชื่อติดทีมชาติไทยบ้างเพราะว่าในวันที่มีการแข่งขันผมจะพยายามโฟกัสกับเกมและแผนการเล่นมากกว่าแต่ไม่ว่ากุนซือช้างศึกจะตัดสินใจเลือกผู้เล่นคนใดได้ไปก็พร้อมที่จะสนับสนุนทั้งโค้ชและนักเตะซึ่งก็อยากจะขออวยพรให้กับทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้อเล็กซานเดร์กามากล่าวทิ้งท้ายสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีคิวที่จะบุกไปเยือนลีโอเชียงรายยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้เวลา1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดผ่านแอป AFP แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ